ดแดนมันต่อตะกอนหัวมันต่อกันลวดหนามกั้นด้วยลาดหนามสบายนั้นใช้เวลาสักหนึ่งชั่วโมงก็พอแล้วตามสบายก่อนเด้อแล้วผมลุยตามวาระผมเอาอย่างนั้นไงโอ้ยวัดดูสิป้ายวัดวัดพระธาตุหนองบัวหนองบัวหนองบัวอะไรจะขนาดนี้นั้นโอเคหนองบัวไม่เห็นงามแต่เนาะพญานาคที่เห็นงามแท้พญานาคฮะที่เห็นงามแต่เนาะเพชรงามเนาะพญานาคเนาะเขาไม่รอพ่อเขาปาเถอะเพชรงามเพชรงามงานไม่หลอกงานไม่หลอกน้ำไหลแท้น้ำมีลิในเวลานี่แหละมาดูสิพระแห่เทียนพรรษาเอ้าบอกเรื่องเล่าให้ฟังเด้อพ่อใหญ่พ่อใหญ่บอกเรื่องเล่าให้ฟังหน่อยนะไผสิบอกเรื่องเล่าให้ฟังให้แน่นะมองเนี่ยบอกเรื่องเล่าให้ฟังได้บ่เนี่ยไม่รู้นะเพิ่งมาเหมือนกันโอ้เอาไผเก่งใครเก่งใครเก่งมาช่วยเล่าเรื่องราวให้หน่อยฟังหน่อยได้ไหมเนี่ยมีใครเก่งเออมีใครพอจะเล่าเรื่องราวให้ฟังหน่อยได้ไหมครับเออมีบอมีบอมันคือเสียงงามแต่ว่าสลับซับซ้อนร้อยแกะลึกแกะตื้นแห่เทียนพรรษาแต่ละทีเนี่ยโอ้ยคือคักขนาดคือคักขนาดคือคักขนาดเนี่ยเทียนนั่นเนี่ยเทียนท่านนั่นเนี่ยเอาอลังการงานสร้างอยู่ในเหลืออยู่ในไหนนู่นโอ้เอาคนจะเห็นใกล้ๆอย่างนี้ก็น้อยฝีไม้ลายมือมีความละเอียดลงตัวทุกลายลักษณ์เนียนละเมียดพอเวลามีงานมีการทีโอ้ตึงตังตึงตังตึงตังแห่กันร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานีโอ้โอเคช่วยกันเอาละกลับมาถึงนู่นนะพระมหาธาตุนะพระมหาธาตุเจดีย์ผู้คนก็มาหลากหลายลีลาดูมาดูชื่นชมขนบธรรมเนียมประเพณีจังหวัดอุบลเป็นจังหวัดที่มีวัดวารามเยอะมาก
อำเภอเมืองเรียกว่าสี่แยกแทบจะบอกว่าแทบทุกสี่แยกอำเภอเมืองบนเรื่องของวัดอยู่ไหนก็มีวัดวัดวารามพุทธศาสนาดินแดนพุทธบูชาพูดเห็นไหมเข้าไปในดูสิเอาละดูให้ดีแล้วถึงรูปลักษณ์จริงๆก็คือลักษณะเชฟทรงรูปร่างก็คือพระมหาเจดีย์พุทธคยานั่นเองครับใครเคยไปทุกพุทธคยาบ้างแต่พุทธคยาใหญ่โตกว่านี้เยอะนะอันนี้ถ้าหากว่าจำลองออกมาจะเห็นได้ว่านะใครก็ตามศึกษาพระพุทธศาสนาณวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เองอยู่เอาสว่าใต้ต้นโพก็แล้วกันโพพุทธคยาโพพุทธคยานะในระหว่างนั้นในวาระที่เปลี่ยนสภาวะกันแล้วกันนะขออนุญาตเล่าให้ฟังนิดนึงในวาระที่เจ้าชายสิทธัตถะบรรยากาศตรงนี้นะฮะก็ต้องพูดต่อเนื่องมาจากนางสาวสุชาดานางสุชาดาได้ใช้ข้าวบรรทุกปะยาดในระหว่างนั้นในขณะนั้นนะฮะเจ้าชายเนี่ยหลังจากบำเพ็ญทุกกิริยาเนี่ยแทบไม่มีเรี่ยวแรงเลยนะครับไม่มีอ่อนล้าเลยเดินโซซัดโซเซหงายเก๋งหงายอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราใกล้ๆกับนางบ้านนางสาวสุชาดาก็แล้วกันบรรยากาศตรงนั้นน่ะลองคิดดูว่าตามประวัตินั้นนางสุชาดาก็ได้นำเข้าบรรทุกปะยาดครับข้าวมันทุพยาตเนี่ยมันคือข้าวอะไรนะประวัติจริงๆนะฮะผิดถูกประการใดทุกคนก็เกิดไม่ทันนะเนาะนางสุชาดาเนี่ยเป็นลูกสาวกำนันกันแล้วกันลูกสาวผู้นำหมู่บ้านตำบลณยุคสมัยนั้นนะเขาจะมีวัวเยอะเขาจะเลี้ยงวัวอะไรต่างเพราะฉะนั้นกำนันเนี่ยมีวัวกันเยอะแยะมากมายกายกองเลยก็เลยใช้คำว่านางสาวยาดันได้โรงแรงกายไปรีดเอานมบัวที่อยู่ในข้อกันรีดเอานมบัวจากบัวร้อยตัวรีดมานะก็ไม่รู้ได้พอๆกับที่จะมาหุงข้าวอย่างนี้ดีกว่ารีดเอานมจากบัวดีสิลุงออกบอกว่าไม่รีดมาจากนมบัวสาวๆทั้งหมดร้อยตัวดีลุงออกไม่พูดคำนั้นนะหรือไม่พูดท่านก็ได้ยินกันแล้วกันนะอย่ามาจับประเด็นเลยอย่ามาจับผิดจับถูกอยากจะให้รู้ว่าบทบาทลีลาของนางสุชาดาจริงๆเนี่ยประวัติของเขานางสุชาดาเนี่ยตอนที่เขาเป็นสาวเป็นนางโอเคไหมครับแตกเนื้อสาวใหม่ทางอินเดียก็บอกว่าถ้าหากว่าลูกสาวไม่ได้แต่งงานเนี่ยโอ้ยสุดโคตรซวยเลยอย่างนี้ดีกว่าต้องแต่งงานที่พอเวลาแต่งงานก็ฝ่ายหญิงก็ไปขอฝ่ายชายเนาะฝ่ายชายต้องทำตัวดีๆแหละครับจะเห็นได้ว่าคนอินเดียฮินดูเนี่ยฝ่ายชาย
้อนมาพอเวลาย้อนมาเจอไปยังต้นไม้ใหญ่อ้าวแทนที่จะเห็นแต่ต้นไม้ใหญ่เดิมๆที่ไหนได้มีโครงกระดูกก็ได้กันต้องบอกว่าโครงกระดูกนั่งอยู่โคนต้นไม้ยุคสมัยนั้นก็กราบไปเรื่อยนะครับมีสารเทวดาลูกเทวดาอยู่เรื่อยนางสาวสุชาดาเนี่ยก็เชื่อว่าอ้าวเทวดาก็น้อมนำกายใจเนี่ยกราบแล้วก็ว่ากันไปนะครับเห็นลีลาหลังหลายอย่าง สุขภาพร่างกายคุณจะไปไม่รอดประมาณนี้พออยู่ริมฝั่งแม่น้ำเมชราเนาะก็เที่ยวแล้วเที่ยวคืนเอาอาหารหวานข้าวมาถวายบ้างจนกระทั่งมีชื่อครับข้าวมัทุปยาสนั่นเองที่จะช่วยให้เจ้าชายจิตถาหลังติดเอ็นติดกระดูกคงจะเหลือลมหายใจเพื่อสุดท้ายเจอเข้าไปเชื้อสวรรค์ช้อนชาครับเท่านั้นนะครับได้อาหารหวานข้าวขึ้นมาจอดชายก็พลิกฟื้นขึ้นมาจุดนั้นเป็นจุดพลิกผันมากคืนหนึ่งวันนั้นว่าจะเป็น15ค่ำเดือนอะไรเนาะวิสาขบูชาเนี่ยที่หลายคนบอกว่าวันที่รู้นาทีต้นศรีมหาโพธิ์นะวันนี้เรียกว่าเป็นสถานที่ที่เรียกว่าพระมหาเจดีย์พุทธคยาคือตรงนั้นพอได้ไหมครับส่วนลุงออกบอกว่า1นาทีเท่านั้นนะครับวาระนั้นได้เจ้าชายสุสานนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งโยงได้มีแต่ความเป็นหลังกาครับแล้วก็คลิกกลับอีกด้านหนึ่งก็คือพระพุทธเจ้าภาวะพระพุทธเจ้าสถิตอยู่ในพระวรกายของเพียงดูมองบอกว่าเพียงภายในหนึ่งนาทีเองนะครับเขาสุขภาวะไปร่วมรู้สารพัดที่พระองค์จะรู้และมาบอกกับชาวโลกเรียกว่าการรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เองนะแปลว่ารู้แจ้งโลกรู้แจ้งจักรวาลรู้แจ้งแสนกฎจักรวาลในตะพบนี้เรียกว่าพระสัพพัญญูรู้แจ้งสรรพสิ่งในมหาไม่มีใครตอบนะผมก็เลยพูดคำว่าเนื้อเยื่อหรือพระวรกายของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นเนื้อเยื่อของสมองเนื้อเยื่อของทุกส่วนของร่างกายเป็นส่วนย่อของสิ่งนั้นทั้งหมดพระองค์รู้ตัวพระองค์เองทั้งหมดแล้วก็แทนค่าของสิ่งนั้นทั้งหมดเลยนะนี่ภาษาลูกหมอรู้สิ่งนั้นนอกตัวเองได้ในตัวเองเพราะตัวเองคือส่วนย่อของสิ่งนั้นรู้ส่วนย่อก็จะรู้ส่วนขยายทั้งหมดจบข่าวตัวเองรับได้ไหมครับท่านที่อยู่หน้าจอที่ผมรับได้ไหมครับถ้ารับได้ก็ไปเรื่อยๆทีนี้ในระหว่างที่ไปรู้สภาพในตรงนั้นแหละมันไม่มีใครรู้มาก่อนก็งงตัวเองงงทำไงคล้ายๆกับว่าโอ้นึกย้อนหลังเสียดายเมียก็สวยสวยสวยแน่ไปนู่นเลยสมบัติก็มีเยอะแยะมากมายกายกองทรัพย์สินคาหนึ่งต่างมันมาเยอะขนาดนี้มันมีเยอะมากมายมหาศาลกลับไปเจอสิ่งหนึ่งไม่มีอะไรเลยโทษทีสุภาพเนี่ยไม่มีหาเลยนั่นคือความว่างภาวะแห่งความว่างตรงนั้นนะฮะในความไม่มีอะไรแต่มันยิ่งใหญ่มันเป็นพลังงานมันมากมายมหาศาลเลยไอ้พลังงานตรงนั้นลุงหมอเขาว่าคือพลังงานที่บริสุทธิ์แต่พระพุทธองค์บอกว่านั่นคือปรมัตถสัจธรรมนะมีอยู่ก่อนมีอยู่ก่อนหรือคำว่าความว่างหรือพระธรรมเนี่ยพระธรรมมันมีความว่างมีอยู่ก่อนแล้วก็แล้วกันนะความไม่มีอะไรมันมีอยู่ก่อนแล้วนะแต่เจ้าชายยุทธะคือพระพุทธเจ้าไปเห็นก็แล้วกันตอนนี้ต้องพูดพระพุทธเจ้าอย่างเดียวนะครับพระพุทธเจ้า
ไปรู้ไปเห็นสิ่งมีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าไปรู้ไปเห็นไปด้วยญาณทัศน์ของพระองค์เองนะครับเห็นไหมไปด้วยวิสัยทัศน์อย่างรู้โดยญาณจะเป็นอนาคตจะเป็นอดีตไม่รู้อดีตอนาคตอะไรต่างสารพัดพอไปรู้กับสิ่งนั้นพอเวลามาเปรียบเทียบกับชีวิตจริงเนี่ยรูปพระมหาสัตว์เพียงคนเดียวรูปพระมหากษัตริย์พระคนเดียวมันต่างกันคนละเรื่องก็เลยเสียดายก็เสียดายประมาณนั้นนะครับใจก็เสียดายเพราะมันไม่เคยมีใครมาก่อนในระหว่างค่ำครวญอยู่นั่นแหละครับใครควรค่ำครวญอยู่นะคำสอนก็มีคำว่าพระสหัมบดีพรหมนะฮะมาถวายเลยมาถวายขอร้องอย่าอดควรไปเลยประมาณนั้นนะครับสิ่งที่พระองค์ไปล่วงรู้เนี่ยไม่มีมนุษย์หน้าไหนรู้ในโลกใบนี้พระองค์จึงเป็นครูบาอาจารย์เป็นบรมครูเป็นบรมอาจารย์ทุกสรรพสิ่งทุกอย่างนะก็ฟื้นกลับคืนมาเฉยมันเป็นไปได้หรือประมาณนั้นเฮ้ยเป็นไปได้หรือก็ยังคร่ำควรตัวเองนะในที่สุดเมื่อเวลารับการทักทายจากพระสัมบดีพรหมที่ว่าความจริงพระองค์ถามตัวเองนั่นแหละมันค่ำควรใครควรเนาะก็ถามตัวเองนั่นไม่มีใครถามเทพเป็นพรหมเป็นเทวดาต่างๆนะไม่ใช่ครับก็อยู่ในพระวรกายของไอ้เอาคำว่านะครับมีพูดเรื่องของพระพรหมเป็นผู้สร้างพระศิวะเป็นผู้ทำร้ายอย่างเงี้ยนะคล้ายๆกับว่าเอาใจของคนเกิดก่อนท่านหลวงวิเคราะห์ก็วิเคราะห์อย่างนั้นแหละครับเพียงแต่เอาใจคนเกิดก่อนมีคำว่าพระพรหมแตะไว้หน่อยนึงนะอย่างเงี้ยดีไหมล่ะเพื่อไม่ให้มันตัดขาดจากความเชื่อเดิมๆนะไม่รู้ลุงหงอกคิดอย่างนั้นผิดก็ว่าไปตามลุงหงอกผิดก็แล้วกันถ้ามันถูกก็ว่าไปตามถูกใครจะบอกว่าผิดถูกก็เอาเถอะนะเล่าให้ฟังขนาดนี้แล้วก็ลองลำดับกันดูสิเนี่ยที่บอกว่ารู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เองเนี่ยจะพูดว่าไงต่อทั้งนั้น ใช่ไหมฮะอ่ะสรุปก็แล้วกันนะว่าทีนี้พอเวลามาล่วงรู้ใครจะอธิษฐานยังไงแบบแล้วก็ตามทีพระองค์ก็รู้พระองค์เองก็แล้วกันนะรู้ตนเห็นตนเข้าใจตัวเองตัวตนจะหมดตัวตนตัวเองว่าพระองค์คือใครพอเรื่องกับทบทวนนะฮะทบทวนอดีตที่ผ่านมาเกิดมาเป็นเจ้าชายเสด็จถาเนี่ยกี่ภพกี่ชาติแล้วอดีตมาเนี่ยเนี่ยเข้าสู่เรียกว่าความจริง3ประการทุกสมุทัยนิโรธนั่นแหละครับนี่มาขอให้ลังไปหาเริ่มเกิดสารพัดสารเพไม่รู้ยุคสมัยนั้นเขาไม่ได้พูดถึงบิ๊กแบงอะเนาะก็มีลุงงอกเลยแล้วพูดถึงบิ๊กแบงถอยหลังไปหาบิ๊กแบงยังไม่พอลุงออกถอยไปหาบีฟอร์บิ๊กแบงต่างหากพอเชื่อมโยงกันได้ไหมครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพยุคนั้นกับยุคนี้มันคนละยุคเนาะยุคนั้นมันพูดถึงเรื่องภพชาติใช่ไหมมาจากความจริง3ประการทุกสมุทัยนิโรธนิโรธสมาบัติเข้านิโรธสมาบัตินั่นน่ะนิโรธสมาบัตินะมารู้ตัวเองว่าจะมีพระสหัมบดีพรหมมาถวายให้เกิดการสอนเวเนสัตว์มนุษย์เทวดาวันนั้นจริงๆก็รู้อยู่ในแก่นของพระองค์เองของพระองค์เองแท้ๆนะฮะไม่มีมีก็เอาใจคนเกิดก่อนแค่นั้นเองเพื่อให้มันตัดขาดจะเพื่อให้มันไม่ตัดขาดจากกันเพราะฉะนั้นก็เลยต้องแจ้งเพื่อกรุณาทราบเป็นนัยยะเอาไว้เด้อสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอนอกนั้นก็สอดแสวงหาเองบ้างก็ดีเหมือนกันถ้าหากว่าลุงออกเล่าให้ฟังพออย่างนี้ถ้ามันติดต่อติดตามกันได้ก็เชิญนะพุทธยาสายเพราะทั้งหมดก็คือการที่มารู้จักตัวเราเองเท่านั้นนะครับศึกษานอกตัวเองก็เพื่อประกอบสมาชีพชอบนะครับนะอยู่ได้ก็เพื่อมนุษย์ก็ต้องอาศัยหลักคุณธรรมจริยธรรมมีศีลประกอบกันจะอยู่ด้วยกันเป็นสังคมมนุษย์ถ้าไม่มีศีลประกอบกันมันก็อยู่ในสังคมกันไม่ได้ทะเลาะเบาะแว้งกันนี่ก็คือบทเรื่องของการสอนสั่งที่อยู่ในสังคมก็ไปตามรูปแบบนั้นใช่ไหมแต่การที่จะมารู้ตัวจริงของจริงเสียงจริงตัวเองก็ต้องอยู่ในตัวเองกายใจจิตธรรมดาธรรมดาเนี่ยส่วนจะแตกหน่อแตกอะไรต่างไปมากเพียงใดก็แล้วแต่จะแตกไป
มันได้ทั้งหมดแหละทั้งหมดก็คือรูปนั่นเองที่เห็นก็คือรูปรูปก็นำเข้าไปนี่คือรูปนามภายในก็คือเรื่องของภายในส่วนกลางภายในส่วนปลายเกินจิตก็ต้องเป็นเรื่องของไอ้เจ้าพลังงานหรือพระธรรมนั่นเองครับพระธรรมเนี้ยมันคือเรื่องพลังงานบริสุทธิ์ก็เป็นพลังงานจิตถ้าพูดเรื่องจิตเป็นฐานก็พลังงานจิตเห็นไหมถ้าหากว่าเป็นพลังงานตามที่มนุษย์โลกก็คือพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เนี้ยลุงเราก็ถนัดเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์ให้มันทันยุคทันสมัยอยู่ในสมัยอย่าให้มันขาดตอนออกจากกันพอเวลาพูดจาโยงใยยืดยาวยุบมันก็จะออกมาตามนัยยะนี่นะว่าแล้วก็เดินต่อเลยนะครับนะทีนี้พอเวลาพระองค์เนี่ยนะครับไข้ควรอยู่ในจุดนั้นก็เดินออกมารอบข้างจะเป็นกี่จุดหรือมันจะเป็น8จุดยังไงนะใช่หรือเปล่าเดินไปก็ไปนั่งไปที่นาจุดละ7วันคนที่ติดตำราคนที่อยู่ในตำราก็อันนี้เอาเองแล้วกันไอ้ผมเล่าแค่จุดศูนย์กลางนี้ให้ฟังก็พอแล้วนะมั่งถ้าหากว่าดูกันในลักษณะเป็นศิลปะหัตถกรรมนะวัดพระธาตุหนองบัวนี้ไม่เลวครับนะพอที่จะโชว์วัดอะไรเจดีย์ก่อนมาไอ้เชิดอะไรที่พม่านั่นครับเห็นไหมผมว่าสบายนะยังไม่เดินข้างในเข้าไปข้างในนั่นเนี่ยนี่นะฮะคือสิ่งที่ถ้าพูดถึงว่าจะมีการเปรียบเทียบชเวดากองก็คือยิ่งใหญ่อ่ะนะอันนี้มันลงตัวทำได้ดีมากตอนนี้ผมสมัยเด็กตอนที่ผมเรียนหนังสือเนี่ยวัดโรงเรียนศีลธรรมศาสินมันแค่รั้วหนาเป็นกั้นกันนั่นเองเขตของโรงเรียนกับเขตของวัดหนองบัวเนี่ยยุคมันเป็นป่าอยู่แถวนี้เป็นป่าหมดนะยุคนั้นมันปีพ.ศ.อะไรเนี่ยนะ0508นี่แหละครับ05ใช่มาคราวนี้อ้าวไปอย่างนี้เลยคนละเรื่องเลยก็เพิ่งเข้ามาในเป็นครั้งหลังจากไปไม่รู้กี่ปีแล้วก็เห็นกันเข้าท่าก็ดูดีสวยงามอลังการนู้นก็มีเสียงสวดมนต์เย็นนี่ก็มีเรื่องของเทียนพรรษามีทำถวายแข่งกันแล้วก็มาเอามาโชว์เนี่ยเทียนพรรษาถ้าดูเทียนพรรษาดูสิครับคนไหนไม่เคยดูต้องมาดูเทียนพรรษาครับ ไม่เคยดูเคยเห็นพอเวลามีงานจริงๆมันก็แน่นดูกันไม่ไหวไว้แล้วครับ แห่กันทั้งเมืองนะครับเนี่ยพอเวลารายละเอียดเขามีเห็นไหมก็ดูกันไปข้างในโบสถ์วิหารดูสิมีการสวดนี่สิฮะเป็นลักษณะบรรยากาศของวัดนะดูกันกล้องก็แพนกันดูให้นะดูกันแบบเป็นเทียนทั้งหมดแล้วเนี่ยเทียนไม่ใช่ไม้ที่ไหนเทียนแล้วก็ทาสีทับกันเองก็ทนแดดทนฝนต่อไปปีหน้าคงจะต้องดีไซน์กันใหม่แหละก็ทำเป็นกิจกรรมก็คนที่มีสิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นอาชีพนี่เขาเรียกว่ารักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมก็รักษาก็มีรูปแบบนี้นะครับถ้าไม่มีรูปแบบเอาไว้ยังไงล่ะครับงั้นรูปแบบเนี่ยก็เป็นตัวในการสืบสารให้ถึงคนรุ่นต่อไปถ้าไม่มีศิลป์มันก็จะหายไปทีน้อยสองน้อยนะครับโอเคไหมยังศาสนาอื่นๆไม่มีรูปแบบพวกนี้เดี๋ยวมันก็หายไปเด็กๆมานั่งท่อนจับใช่ไหมครับผู้ใหญ่หายไปเพราะนั้นพุทธศาสนาเนี่ยก็มีศิลป์เนี่ยเข้าไปยืบสืบสารกันให้กับลูกหลานเลนหลนสืบต่อมาได้ศึกษามีร่องรอยของการศึกษาไม่ใช่อยู่ในสมุดอยู่ในตำราอยู่ในหนังสือไม่ใช่
ิบายเชื่อมโยงให้ฟังในรูปแบบอย่างที่ว่าเนี่ยนะมันก็เข้ามันไม่ได้ตัดหายไปจากนั้นหรอกครับถ้าหากว่าปฏิบัติต่อแล้วก็เชื่อมโยงกันได้นะโน่นดูภายในก็แสงเสียงอลังการสวยดูแล้วดูสิเนี่ยลองถ่ายเข้าไปเห็นไหมแสงเสียงอะไรต่างดูดีมากนะครับเห็นไหมหลังฉากดูสิครับดูแล้วโอ้โหชุ่มเย็นเนี่ยฮะบ่งบอกให้ถึงภายในนี่ฮะพุทธศาสนาโดยแก่นแกนโดยภาวะภายในลึกอ่ะมันจะออกเป็นรูปแบบที่ว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆไม่ใช่เรื่องธรรมดาพอเวลาเข้าสู่ในมิติของสมาธิจิตจริงๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดาเห็นไหมครับนี่แหละคือสิ่งที่มันอลังการอลังการงานช่างเห็นไหมบรรยากาศตรงนี้เป็นบรรยากาศที่หรือเชื่อต้องอย่างนั้นนะครับต้องเงียบสงบนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งแหละครับเขาก็ทำกันทางวัดวาอารามเขาคนจะไปปลูกปลูกเพี้ยนฮะแต่น้ำมันช่างเขาคนก็ทำเสร็จนี่เขามีกันอยู่ต้องช่วยกันมันจะถูกต้องนี่นะครับต่อไปก็เรื่องราวสมาธิของผู้ที่มีอายุหนุ่มสาวมีมาทำกันจะนั่งแบบไหนอย่างไรเห็นไหมฮะมันจะขาดอย่างนี้มันไม่ใช่เป็นบรรยากาศมีพระสงฆ์องค์แนะนำใช่ไหมครับดูนี่ฮะภาพเพื่อธรรมดานะมองไปนี่อลังการมากขนาดสังเกตนะครับนี่มองไปไหนก็มีศิลปะนี่หัตถกรรมจะดูรูปร่างเย็นสบายนะครับมันต้องอย่างนั้นมันก็ใช่ไม่ใช่อะไรก็ได้นะครับไม่ใช่อะไรก็ได้เพราะฉะนั้นต้องบอกให้รู้ให้ทราบในการนานาต้องจะเป็นไปได้นี่สิครับที่เราทราบสมองเน้นก็อยู่ในวาระอย่างนี้พาผู้คนเขาทำเป็นพ่อออกไม่ออกพาทำอย่างเงี้ยอย่างนั้นจะครับแล้วก็ร่มเย็นโดยเฉพาะบรรยากาศบรรยากาศช่วยได้เยอะมากสถานที่โปร่งเลยนะครับไม่ได้ทึบเลยต้องออกแบบนี้จึงจะอลังการงานสร้างพอเวลาเข้ามาเนี่ยผมว่ามันจะเหนือกว่าวัดอะไรชเวดากองไปได้เลยเนี่ยใช่ไหมครับบ้านเรานี่แหละเอาแบบไหนล่ะครับจะลืมของเก่าสิไปเที่ยวบ้านเก่าบ้านคนอื่นเขาไปงานของเราก็ไม่ได้ชื่นชมดูกันเลยประมาณนั้นนะครับต้องช่วยกันใครจะเดินจงก็เดินไปมาในระหว่างเดินไปจะเสียอย่างเดียวมาปฏิบัติธรรมยังดูมือถืออยู่นะเสียอย่างเดียวยังดูมือถือมือถอยผิดลักษณะไปเลยใช่ไหมฮะนี่ก็เป็นอย่างนั้นแหละครับมันจะไปได้อะไรอ่ะใช่ไหมไม่ได้เลยหรอกต้องเดินนะต้องไปคนจะเดินก็เดินไปจะนั่งก็นั่งไปเดี๋ยวหน่อยก็ดังขี้กลางขึ้นมาอีกโอ้โหเสียบรรยากาศมากมายตัวเองไม่พร้อมเลยเพราะไงมันไม่ได้มันผิดวิสัยอย่างยิ่งยวดใช่ไหมคนเขานั่งไม่สะดวกก็มีเก้าอี้มาอย่างเงี้ยเห็นไหมคนไหนนั่งสะดวกก็นั่งไปนี่ก็ถือว่าเป็นอิริยาบถต่างๆเนี่ยนั่งกระดิกปลายเท้านี่ก็มีไม่เป็นอันตรายแต่อยู่กับตัวเองนี่แหละการอยู่กับตัวเองเนี่ยการก็พบเองก็อยู่กับตัวเองอย่างนี้บรรยากาศอย่างนี้ที่อยู่ถูกต้องแวดล้อมมาช่วยกันประมาณนั้นครับมันก็ทำให้อารมณ์นี่มันอยู่ในสิ่งต่างๆมันก็จะไปได้เร็วอะไรสมัยเนี่ย
นานๆนานๆอย่างผมอยู่ผมยังไงผมก็ได้เพราะว่าแต่อยู่ในเสียงแตรเห่าหอนเนี่ยผมก็อยู่ของผมได้เพราะว่ามันผมได้มาในวาระอยู่เหมือนชาวโลกเขาลักษณะไม่ได้อยู่ในความนิ่งความเงียบเพราะว่ามันได้มาในรูปแบบหนึ่งไม่เหมือนใครๆก็ฝึกปรือกันได้มาอ่ะมาถึงต้นเทียนอยู่เนี่ยเฮ้ยมาถึงเทียนอันนี้ก็เป็นรูปลักษณ์หนึ่งนะครับเขามีสไตล์เขาโดยเฉพาะละนะดูเขมวิจิตวิจิตตระการตาก็ว่าได้เทียนนั้นเนี่ยทาสีเอาไว้เพื่อที่จะอะไรก็ว่าไปของเขาแหละดูความเนียนดูมุมดูเหลี่ยมดูมุมดูเหลี่ยมถ้าผมดูจริงๆผมนะฮะก็ในสายตาผมนะไม่เนียนซะทีเดียวแต่การที่จับวางเนี่ยในที่มันภาพเป็นมิติมองไปมันเป็นมิติมันซ่อนซ้อนมันเบียดมันบังกันอยู่มีมุมมันอยู่มองมิติมันก็โอเคเขาเรียกว่าวางอุปกรณ์เนี่ยออกมาจะโดจะเด่นตรงไหนเนี่ยเอาเด่นเสาอะไรเสาโศกใช่ไหมนั่นถ้าเป็นผมทำเสาโศกตรงนั้นรู้ไหมตรงกลางเนี่ยเสาโศกสี่หัวสี่มุมอยากได้เสาโศกผมจะรู้จักเสาโศกดีนะที่ผมมีตั้งขึ้นมานะเอาศอกมีพญาครุฑมาอย่าลืมนะเกี่ยวข้องอะไรพญาครุฑผมเนี่ยพูดจังพญาครุฑนี่แหละคือพระราชภานะของพระราชพระราชภานะของพระศรีอริยเมตไตรนะครับดูสิครับนี่คำว่าทรงครุฑหลายคนบอกว่าพระอินทร์ทรงครุฑเอ้ยจริงหรือเหนือกว่าพระอินทร์ตั้งเยอะแยะดูไว้เหนือกว่าพระอินทร์ตั้งเยอะแยะเนี่ยทรงครุฑนั่นล่ะมีหอยสังมีอะไรล่ะมีดาบสามงามสีก้อนยังไงรู้ไหมใครนั่นนะถ้าผมจะพูดนะฮะถ้าเป็นมนุษย์นะฮะพระมหาจักรพรรดิบอกให้ก็ได้ที่ทรงทุจริตนั่นนะนะมีอะไรพระมหาจักรพรรดิเนี่ยมีช้างแก้วมีม้าแก้วมีขุนพลแก้วขุนคลังแก้วนะครับมีอะไรห้าหกเจ็ดอย่างเนี่ยมีจักรแก้วอะไรแล้วมีแก้วสารพัดนึกมีอยู่เจ็ดอย่างนั่นนะก็เรียกว่าสมบัติพระมหาจักรพรรดินะหรือในหนึ่ง พระศรีอริเมตรัยเนี่ยต้องรออีก 2,000 กว่าปีนู่นนะครับมาพระศรีอริยเมตรัยหรือจะพูดในหนึ่งว่าเป็นพระมหาจักรพรรดิดูแลปกป้องพื้นดินของโลกใบนี้โดยมีน้ำล้อมรอบทั้งหมดเนี่ยเหมือนกับเป็นเจ้าของสิงสารสัตว์ทั้งหมดแหละมาดูแลปกป้องคุ้มครองนะพระองค์เนี่ยต้องมีหนึ่งช้างแก้วโอเคนะสองม้าแก้วสามขุนพลแก้วสี่ขุนคลังแก้ว5นางแก้ว6จักรแก้ว7แก้วสารพัดนึกแค่นึกก็จะเป็นจริงตามนั้นนั่นแหละคือพระศรีอริยเมตรัย12,000กว่าปีพระองค์จึงจะมาเดินดินกินข้าวแกงให้มนุษย์โลกใบนี้ได้ชื่นชมบูชาแต่ณวันนี้มนุษย์เพียงแต่ปฏิบัติทำตามหลักทำคำสอนของพระพุทธศาสนาก็จะรู้ในสิ่งที่
ลุงออกเล่าให้ฟังงี้เดี๋ยวก่อนมันจบกันที่นี่เลยเช่นเรื่องไปเพราะฉะนั้นพญาครุฑนั่นแหละคือพระราชพนักของพระศรีอริเมตไตรนั่นน่ะเห็นมั้ยเห็นมั้ยชัดยังเห็นมั้ยจะขี่ไปไหนไปไหนไปได้หมดแหละแล้วก็มีพญานาคพระราชพนักของพระศรีอริเมตไตรแล้วก็มีพญาช้างพระราชพนักของพระศรีเมตไตรนั่นล่ะผิดขอแล้วผิดแต่ผู้เดียวอ่ะเออนั่นมันชื่อเรื่องที่วัดหาธาตุน้องบัวนี่ก็เลยผิดที่มันผิดอยู่ตรงนี้แหละชื่อเรื่องไปถ้าถูกก็บุญหูใครก็ว่ากันไปตามเกิดตามนี้ที่พูดตรงนี้ก็เพราะว่าดูสถานที่แล้วนะก็สมควรจะพูดในสถานที่อันเหมาะอันควรประมาณนั้นแหละครับหรือใครจะว่าไงใช่ไหมว่าไงก็ว่านไป แต่อย่าลืมประกอบมาชีพเช่าแล้วกันท่านใดที่อยู่หน้าจออยู่เวลาหญิงชายต่างวัยต่างขนาดมีลูกหลานก็ต้องบอกมาเรียนไว้เพื่อประกอบอาชีพต้องย้ำลูกย้ำหลานเอาไว้นะครับไม่ใช่เรียนแล้วมาอันนั้นมาคุยกันจบนั่นจบนี่อย่าไปคุยกันนะตอนนี้มันเป็นเศษกระดาษหมดแล้วหรือเปล่าไม่ทราบนะปริญญาปริญญาตะวันตกตะวันอะไรต่างๆนะมาถึงวันนี้ความรู้มันอยู่ใน Google หมดแล้วมีปัญญาเราเรียนหรือเปล่า A องค์ AI อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับอันนั้นมันไปทางด้านนั้นแล้วนะครับเพราะนั้นการที่จะมารู้จักตัวตนตัวเราเองเนี่ยมันเป็นตัวที่หลักสำคัญอย่างยิ่งนะวันนี้ต้องฝึกปรือให้ได้บอกลูกหลานภายในตัวเราเองเนี่ยยิ่งใหญ่กว่าภายนอกแต่ทั้งหมดมันก็เกื้อกูลกันนะระหว่างในกับนอกมันจึงจะรักษาตัวตนตัวเองได้ในการดำรงชีวิตอยู่ชีวิตเป็นความเป็นจริงเนี่ยถ้าจะเข้าไปอยู่ข้างในทีนึงนะเข้าก็เข้าดูซิว่าบรรยากาศภายในเป็นเช่นไรไหนๆก็มาอยู่ในอาณาบริเวณจำลองของพุทธคยาก็แล้วกันส่วนย่อส่วนย่อพอเวลาเข้าไปข้างในได้เป็นจังไดทีนี้เห็นไหมโอ้โหอลังการงานสร้างมากมากค่อยไม่ต้องเสียงดังมาไม่อย่าเสียงดังครับก็กราบได้วันนี้ตะวันก็ดีเนาะมันมีติ้วมีเจ้าอยู่ก็ไปไม่ว่าได้กันใส่เข้าไปกองจะเยอะๆใหญ่ๆดีกว่างามกว่าสวยกว่าแน่นกว่าชเวดากองได้เยอะทีเดียวชเวดากองเห็นเดี๋ยวข้างนอกอันนี้ข้างในอารามก็เยอะเลยเยอะหลายเราด้วยรู้ไหมของจริงแท้ๆมันอยู่แถวๆนี้อย่ามองข้ามไปเป็นข้านิยมไปหมดแล้วทุกวันนี้นะโถเอ้ยเห็นไหมล่ะต้องมาที่เฉย
แค่นี้จบแล้วลูกงอกต้องมีพิธีรีทองอะไรเลยใช่ไหมได้ลูกงอกมันอยู่แค่นี้มากกว่านี้ก็เป็นชาวบ้านทำไปโอเคใช้ได้จะเดียวแล้วครับเห็นไหมหลักก็ถือว่าเป็นการโชว์ได้จังหวัดบริษัทธานีวัดนี้ก็คือวัดพระธาตุไม่ใช่หนองบัวลำพูนะหนองบัวลำพูเป็นจังหวัดอยู่นู่นน่ะแถวอุดรนู่นน่ะนั่นหนองบัวลำพูอันนี้วัดหนองบัววัดพระธาตุทำไมถึงมีคำว่าพระธาตุก็คงจะภายในเนี้ยมีพระธาตุนั่นแหละพระธาตุก็พระธาตุจะมาจากไหนอย่างไรก็สืบประวัติสาวสารเอาเองส่วนผมลุงออกพอแล้วมั้ยคิดว่าน่าจะพอครับก็หวังว่าคงจะได้รู้กันพุทธพยาภาวะที่พระเจ้าองค์พอเวลาพระองค์ไปล่วงรู้ทุกสรรพสิ่งนั้นนะรู้แบบข้ามคืนนะบอกให้ทราบไว้ผมใช้วันนาทีเดียวนะได้อุบัติพุทธเจ้ารู้ทุกสรรพสิ่งหลุดเข้าสู่ภาวะพระนิพพานเรียกว่าเข้าสู่ภาวะปริแปลว่าหนึ่งหนึ่งเดียวหน้าวันถือว่ามีหนึ่งเดียวจะเข้าไปภายในหนึ่งนาทีของวันวิสาขบูชาเห็นไหมไปแล้ว